คำรณพารวยด้วยเกษตรตอนจะช่วยชาวไร่ชาวนาต้องจริงใจกว่านี้หน่อยปากใจและสิ่งที่ทำต้องตรงกันเด้อสี่บอกให้ข้าก็ตายไม่ข้าก็ตายสัตว์ทั้งหลายไม่อยู่คำฟ้าข้าสัตว์ก็มาพิสูจน์ยังข้ามนุษย์กล่าวข่าวเกษตรราคาปาล์มร่วงตุบตับตอนนี้เพราะกรมธุรกิจพลังงานของกระทรวงพลังงานไปลดไบโอดีเซลที่ผลิตจากปาล์มน้ำมันเพื่อผสมในน้ำมันดีเซลจากปาล์มโลละ6ถึง7บาทเหลือแค่5บาทเศษสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงโวยวายถึงรัฐบาลแทนเกษตรกรตอนนี้แต่เรื่องเดิมคือการปล่อยให้บริษัทมหาชน 4-5 บริษัทนำเข้าข้าวสาลีจากยุโรปมาทำอาหารสัตว์ในบ้านเรามันสำหรับกับข้าวโพดในบ้านเราราคาก็ร่วงตุบตับทันทีเกษตรกรตายลูกเดียวประเทศไทยปล่อยปละละเลยในเรื่องของแวดตัวนี้ซึ่งผมเห็นว่ามันไม่ปกป้องใช่ไม่ปกป้องไม่ปกป้องเกษตรกรตัวเองครับแต่ปล่อย 0% ถ้าเขาอ้างว่าโอเคมันเป็น AEC นี่ผมจะทำไงก็ได้เมื่อมันเส้นทางการค้ามันเปิดแล้วแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้อย่างนี้ก็เขาอ้างงี้ก็ AEC ในพื้นที่ AEC ของเรานะฮะ10ประเทศเนี่ยถามว่าประเทศไหนมันปลูกข้าวสาลีบ้างล่ะก็ไม่ได้ปลูกนะฮะการนำข้าวโพดที่มันขาดผมก็ไม่ได้ไปห้ามนะแต่ถามว่าข้าวโพดที่มันขาดเนี่ยแล้วมันไปทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าต้องตอบโจทย์ตัวนี้นะไม่ใช่ว่าเอาข้าวสาลีซึ่งมาจากยุโรปอย่างเงี้ยก็จะสร้างภาพว่าเอามาจากยุโรปแล้วเนี่ยIUU ก็คงจะลดความเข้มงวดลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะฮะสหภาพยุโรปว่ามีการนำเข้าตรงเนี้ยมันแก้ไม่ถูกทางแก้ไม่ถูกช่องกันครับครับเพราะว่าเราเป็น AEC เนี่ยตลาดมันก็เป็นตลาดเดียวร่วมกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะสิ่งไหนไม่พอเนี่ยผมยังคิดว่าต่างประเทศควรจะเป็นฐานการผลิตให้กับประเทศไทยซึ่งมีเทคโนโลยีที่สูงนะฮะการนำเข้าข้าวโพดในปริมาณที่ความต้องการเนี่ยแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรกับเราก็ผมก็บอกว่ามันเป็นการอันควรนะครับเพราะว่าเราเปิด AEC แล้วครับผมครับก็ถ้ามันเป็นลักษณะนี้นะเหมือนที่พี่เติมสั่งให้ข้อมูลตรงนี้นะมันก็หมายความว่าบริษัทมหาชนเหล่านี้บริษัทมหาชนเหล่านี้อยู่ได้ด้วยการถือหุ้นของคนรวยทั้งประเทศก็กลายเป็นว่าคนรวยกำลังจะแกล้งคนจนอีกแล้วโดยไม่มองให้ลึกซึ้งลงไปว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคุณทำอะไรกันอยู่คุณต้องการแค่เม็ดเงินเท่านั้นใช่ไหมแต่คุณไม่มองว่าคนยากคนจนจะตายถ้าเขามีธรรมาภิบาลนะถ้าเรามองนะถ้าเขามีธรรมาภิบาลเนี่ยเขาทำบริษัทณวันนี้ทั่วโลกก็ต้องมีตรงเนี้ยแต่ถ้าเขาคิดแค่เนี้ยแค่ผลประโยชน์แค่จะเอากำไรทำให้ราคาหุ้นมันสูงคนรวยถือหุ้นกันไว้เยอะๆเนี้ยมันก็ไม่ถูกน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะภาครัฐถ้าบ้านบริหารจัดการไม่ดีทั่วทุกพื้นที่ชีวีไม่มีสุขสันต์เกษตรตะกอนเหมือนกับนอนตายทุกวันปิดถนนประท้วงนั่นรัฐจัดสรรการตลาดไม่เป็นสรุปทุกตับครับว่าไหนรัฐว่ารักเกษตรกรไงครับเอาสิช่วยพวกเขาทีเถิดพ่อคุณทุนหัวนะจะบอกให้ถ้าจะให้มันมีราคาโดยเฉพาะมันเส้นเนี่ยอย่าไปทำในช่วงที่มันเขมรออกคือช่วงกุมภามีนาเนี่ยตีกันครับอันนี้รู้ไหมไม่รู้ครับเป็นกสิกรบางอนจะเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลคำรณหวังหวังสีพอรอพารวยด้วยการช่วยชี้ช่องโหว่แล้วโป๊อุดเพื่อช่วยชาวไร่ชาวนาตาขาวตาดำ